การยิงธนูเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับแล้วก็เริ่มต้นได้ง่ายมากๆนะครับหลายคนที่ใครที่มีที่ที่บ้านนิดหน่อยเนี่ยสัก5เมตร7เมตรแล้วก็สามารถตั้งเป้ายิงได้แล้วนะครับในวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสอนเบื้องต้นในการยิงธนูแบบรีเคิร์ฟนะครับคันธนูรีเคิร์ฟคือคันธนูหน้าตายาวๆแบบนี้นะครับหรือว่าในภาษาไทยเราเรียกว่าธนูโค้งกลับซึ่งเบสิกเบื้องต้นเนี่ยง่ายมากๆนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำกันว่าการเริ่มต้นวิธีการยิงที่ถูกต้องเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับขั้นแรกเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการยิงธนูก็คือเรื่องของความปลอดภัยก่อนครับคือในการที่เรายิงนะครับต่อให้เราตั้งเป้าที่ไหนเนี่ยเราต้องดูแนวยิงที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ข้อห้ามที่สำคัญที่สุดสำหรับการยิงธนูก็คือห้ามยิงสายเปล่าคำว่ายิงสายเปล่าคือการที่เราดึงสายธนูมานะครับแล้วปล่อยไปโดยที่ไม่มีลูกธนูนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราดึงมาเนี่ยปกติเราดึงมาเราใส่ลูกใช่ไหมครับเราดึงมาแรงที่มันดีกลับไปนะครับแรงที่สายดีกลับไปเนี่ยดีส่งลูกออกไปแต่ถ้าเราไม่ใส่ลูกธนูนะครับแรงที่มันดีกลับมาเนี่ยจะมาลงที่คันธนูอาจจะทำให้คันธนูหักได้เลยนะครับซึ่งอันตรายต่อคนยิงเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดนะครับแล้วก็ถ้าไม่ใส่ลูกธนูเองเนี่ยก็ไม่ควรดึงคันธนูเล่นเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะพลาดหลุดมือไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจะยิงทุกครั้งจะดึงทุกครั้งใส่ลูกธนูด้วยครับสำหรับการยิงธนูรีเคิร์ฟแบบเบสิกง่ายๆนะอุปกรณ์เราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับเรามีแค่คันธนูนะครับมีคันธนู1ชุดมีสูตรเล็งที่อยู่บนคันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันตัว2ชิ้นนะครับก็คือ1คืออาร์มการ์ดอาร์มการ์ดคือที่กันแขนครับกันไม่ให้สายธนูตีแขนแล้วก็อีกชิ้นนึงคือตัวฟิงเกอร์แท็บเป็นแผ่นหนังรองนิ้วนะครับไว้ใช้รองนิ้วเวลาที่เราดึงสายธนูจะได้ไม่เจ็บนิ้วแล้วก็เราก็มีลูกธนูอีกอย่างนึงครับแค่นี้ก็ครบชุดก็สามารถจะเริ่มยิงได้แล้วคราวนี้ขั้นตอนการยิงนะครับเริ่มต้นขั้นแรกเริ่มต้นจากการยืนก่อนเรายืนนะครับเราจะยืนหันข้างให้เป้านะครับเรายืนปลายเท้าขนานกันนะครับให้ตัวเนี่ยหันหน้าทางด้านนี้นะครับแต่ว่าเราจะหันเวลายิงเนี่ยเราหันไปแค่หน้านะครับเราจะไม่บิดตัวมานะครับเราจะหันไปแค่หน้าอย่างเดียวลักษณะนี้ขั้นต่อไปนะครับคือการจับคันธนูครับเวลาเราจับเราใช้มือข้างนึงจับคันธนูนะครับถ้าเป็นคนถนัดขวาจะใช้มือซ้ายจับแล้วก็ใช้มือขวาดึงนะครับถ้าคนถนัดซ้ายก็จะใช้มือขวาจับคันธนูมือซ้ายดึงแต่ว่าคันธนูของคนถนัดซ้ายกับขวาจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างคันที่ผมถืออยู่เนี้ยเป็นธนูสำหรับคนถนัดขวาเพราะฉะนั้นจะต้องใช้มือซ้ายจับแล้วก็ใช้มือขวาดึงครับสำหรับการจับคันธนูนะครับมือที่เราจับคันธนูเข้ามาเนี่ยเราจะไม่ได้กำเข้าไปเต็มมือแน่นๆแบบนี้นะครับอันนี้คือผิดนะครับถ้าเรากำแน่นไปปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่สายธนูจะตีแขนเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิธีการจับที่ถูกต้องเนี่ยเราจะมือเสียบเข้ามาเราใช้บริเวณโคนนิ้วโป้งตรงนี้นะครับยันเข้าไปที่ด้ามธนูแบบนี้นะฮะแล้วก็ปลายนิ้วนะครับเราจะพับปลายนิ้วลงมาให้ปลายนิ้วเนี่ยจิกไปตรงกลางคันลักษณะนี้นะครับไม่ได้ขยับมาเต็มมือแบบนี้นะครับพับลงมาแล้วนิ้วจิกลงมามือเราจะตั้งขึ้นมาแบบนี้สำหรับคันธนูรีเคิร์ฟนะครับเวลายิงมันก็จะมีสูตรเล็งครับเวลาเล็งตรงนี้นะครับมันจะลักษณะเป็นเหมือนเป็นกลมๆแล้วก็มีจุดตรงกลางเราจะมีแค่ศูนย์หน้านะครับธนูรีเคิร์ฟจะมีแค่ศูนย์หน้าอย่างเดียวไม่มีศูนย์หลังเวลาเล็งก็คือเราใช้ตัวศูนย์ตรงนี้นะครับจุดตรงกลางเนี้ยเล็งไปตรงกลางเป้าที่เราจะยิงโดยเวลาเล็งเนี่ยเราใช้ตาขวาเล็งนะครับถ้าธนูมือขวาจะใช้ตาขวาธนูมือซ้ายก็ใช้ตาซ้ายนะครับถ้าเริ่มต้นใหม่ๆเราอาจจะหลับตาข้างนึงก่อนก็ได้จะทำให้เล็งได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรายิงคล่องแล้วหรืออาจจะลืมตาสองข้างก็ได้ขั้นต่อมานะครับก็คือการใส่ลูกธนูครับเวลาเราใส่ลูกธนูนะครับเราจะต้องดูสีให้ลูกธนูด้วยให้ลูกธนูจะมีปีกอยู่นะครับมันจะมี3ใบแต่ว่าจะมี2สีเวลาเราใส่นะครับให้หันปีกสีต่างเข้าหาตัวเองนะครับสีต่างหันเข้าหาตัวเองด้านนี้วางลูกธนูบนที่วางลูกนะครับที่บนคันธนูเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเรสหรือเป็นแขนสำหรับวางลูกธนูอยู่เราวางลูกธนูไปบนนี้นะครับแล้วก็เสียบลูกธนูที่สายธนูนะครับระหว่างปมได้จะมีปมได้อยู่2อันนะครับให้เสียบท้ายลูกธนูไประหว่างปมได้แล้วก็ล็อกให้แน่นปึ๊บแบบนี้สำหรับขั้นตอนการยิงรีเคิร์ฟนะครับคันธนูรีเคิร์ฟเนี่ยยิงง่ายครับขั้นตอนไม่ได้มีอะไรมากขั้นแรกนะครับเราก็เตรียมตัวให้พร้อมที่เราจะยิงก็คือเรามือซ้ายจับคันเมื่อกี้ใช่มั้ยครับเราใส่ลูกธนูอย่างที่สอนไปตอนแรกนะครับแล้วก็เอามือขวานะมือที่ดึงสายเนี่ยเกี่ยวสายธนูเข้าไปเวลาเกี่ยวสายที่เราใช้3นิ้วตรงนี้นะครับเราใช้แผ่นหนังตัวนี้ฟิโตฟิงก็แถบเนี่ยรองนิ้วไว้ก่อนจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับนิ้วกลางกับนิ้วนางอยู่ใต้ลูกธนูนิ้วชี้อยู่ด้านบนนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพับเกี่ยวกันไว้ข้างหลังแบบนี้เวลาเกี่ยวสายเราใช้บริเวณข้อนิ้วนะครับข้อนิ้วข้อแรกของทั้ง3นิ้วนะครับเกี่ยวเข้ามาให้มันล็อกเข้ามาแบบนี้มือที่เราดึงสายจะอยู่ตำแหน่งแบบนี้ครับเวลาที่เราเกี่ยวสายธนูไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเอานิ้วไปหนีบลูกธนูครับถ้านิ้วเราไปโดนลูกธนูนะครับเวลาดึงมามันจะทำให้ลูกธนูเนี่ยตกลงมาจากที่วางได้วิธีการที่ถูกต้องก็คือต้องถ่างนิ้วออกนิดนึงครับให้มีช่องว่างระหว่างนิ้วกับลูกธนูเวลาดึงสายมาเนี่ยถ้านิ้วเราไม่โดนลูกธนูก็จะไม่หล่นจากคันครับถ้าเวลาดึงสายเราเอานิ้วไปหนีบลูกธนูโดนลูกธนูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราดึงมาเนี่ยนิ้วเราก็จะไปดันให้ลูกธนูมันตกลงมาจากที่วางลอยออกมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับขยับนิ้วออกนิดนึงให้มีช่องว่างระหว่างนิ้วกับลูกเวลาดึงสายลูกธนูก็จะไม่ตกครับ
ครั้งที่2ก็คือเราจะยกแขนซ้ายขึ้นครับเวลายกแขนซ้ายขึ้นมาเนี่ยเราจะเหยียดแขนให้ตรงอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าเรายืนหันข้างให้เป้าคราวนี้เราจะหันมาแค่หน้านะครับอย่าบิดทั้งตัวทั้งแขนแบบนี้นะครับอันนี้คือผิดวิธีการถูกต้องคือเหยียดแขนออกให้ที่สุดให้แขนตรงแบบนี้ยกขึ้นมานะครับให้แนวระดับของศูนย์เล็งเนี่ยอยู่ประมาณเป้าอย่ายกสูงเกินไปนะครับหรือต่ำเกินไปเอาให้มันอยู่ประมาณเป้าแบบนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะง่ายในสเต็ปต่อไปพอเราได้ระดับแบบนี้แล้วนะครับขั้นที่3ก็คือเราจะดึงสายธนูเข้ามาเวลาดึงสายธนูนะครับพยายามยกศอกขวาให้สูงเรายกศอกสูงแบบนี้เราจะมีแรงดึงมากขึ้นนะครับเราดึงมือเข้ามาให้มือขวาเนี่ยนะครับเข้ามาแตะที่ใต้คางแบบนี้ตำแหน่งของมือเรานะครับจะให้นิ้วชี้เนี่ยมาแตะอยู่ตรงใต้กระดูกกรามหลายคนดึงเข้ามาจะเอามือไว้ตรงแก้มอันนี้ไม่ถูกนะครับสำหรับธนูรีเคิร์ฟเนี่ยมือเราจะเข้ามาอยู่ใต้คางตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องดึงมาจนกระทั่งสายธนูเนี่ยมาชนที่หน้าเลยมาแตะที่หน้าเลยไม่ต้องกลัวไม่ดีดหน้านะครับเราดึงมาให้สุดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการยิงธนูรีเคิร์ฟก็คือตำแหน่งของมือขวาครับการประทับมือเข้าที่หน้าเราหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าแองเกิลนะครับคือการเอามือเข้ามาประทับตรงนี้เพราะว่าธนูรีเคิร์ฟเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราไม่มีศูนย์หลังครับเรามีแค่ศูนย์หน้าคำว่าศูนย์หลังธนูรีเคิร์ฟก็คือตำแหน่งมือของเราเนี่ยแหละครับสิ่งที่จะถูกต้องก็คือตำแหน่งมือเรานะครับเราดึงเข้ามาเนี่ยมือต้องเข้ามาอยู่ที่ใต้คางให้กระชับเข้าไปแบบนี้นะครับถ้ามือเราอยู่สูงขึ้นไปขึ้นมาตรงแก้มนะครับหรือว่าลงมาข้างล่างเห็นไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแนวลูกมันจะเปลี่ยนไปครับเพราะฉะนั้นเวลายิงมันเนี่ยถ้ามือมันอยู่คนละที่กันลูกธนูที่ยิงออกไปมันก็จะไปคนละที่กันครับลองดูสเต็ปอีกทีนะครับเราเตรียมแบบนี้นะครับเรายกแขนซ้ายขึ้นมาแล้วเราก็ดึงเข้ามาครับให้มือมาอยู่ใต้คางนะครับสายแตะตรงหน้าตรงนี้คราวนี้พอเราเล็งได้แล้วนะครับจังหวะที่4คือปล่อยสายแล้วก็แค่ดีดนิ้วออกไปให้มันหลุดออกไปนี่คือสเต็ปที่4นะครับแล้วก็ขั้นที่5จังหวะสุดท้ายคือจังหวะ follow through ก็คือเวลาเราปล่อยสายไปแล้วนะครับให้ค้างแขนไว้ครับจังหวะปล่อยเนี่ยอย่าขยับตัวเพราะว่าถ้าจังหวะที่เราปล่อยสายแขนแล้วขยับตัวแล้วขยับไปทางไหนเนี่ยลูกขนุนก็จะเบี้ยวออกไปทางนั้นนะครับอันนี้คือเบสิกคร่าวๆก็คือจะมี5สเต็ปเดี๋ยวผมลองยิงให้ดูหนึ่งลูกนะครับปึ๊บอันนี้นะครับยกแขนซ้ายขึ้นมานะครับดึงเข้ามามือเข้ามาแตะใต้คางนะครับเล็งได้แล้วปล่อยเสร็จค้างแขนเอาไว้แค่นี้เองครับคราวนี้พอลองยิงไปแล้วนะครับสเต็ปต่อมาสิ่งต่อมาที่เราต้องทำก็คือการปรับศูนย์ครับเพราะว่าศูนย์เล็งตรงนี้นะครับตำแหน่งแต่ละคนเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ละคนจะมีเพราะว่าเรามีความสูงมีความยาวแขนที่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งศูนย์ของแต่ละคนที่จะยิงให้มันพอดีเนี่ยให้มันเข้าตรงกลางเป้าเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันวิธีการจะทำก็คือเราต้องลองยิงก่อนครับแล้วดูว่ากลุ่มลูกธนูที่เรายิงมาเนี่ยมันไปทางไหนท่านไปทางเดียวกันไปเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับแสดงว่าเราควรจะปรับศูนย์แต่ถ้าเรายิงไปเรายิงซ้ายทีขวาทีบนทีล่างทีกระจายอยู่แสดงว่าเป็นที่ท่าเราแต่ทำท่าไม่เหมือนเดิมนะครับพอเป็นกลุ่มแบบนี้มันไปทางเดียวกันแล้วนะครับเราก็จะปรับศูนย์วิธีปรับก็คือสังเกตง่ายๆครับลูกธนูไปทางไหนให้ปรับศูนย์ไปทางนั้นปรับตามลูกธนูนะครับปรับไปหาลูกธนูเลยอย่างที่ผมยิงมาตอนแรกนะครับลูกธนูอยู่ข้างบนขึ้นสูงนะครับแล้วก็อยู่ทางขวาของเป้าการปรับนะครับก็คือเราจะเลื่อนศูนย์ขึ้นแล้วก็เลื่อนศูนย์ไปทางขวาครับคราวนี้ศูนย์เล็งของแต่ละรุ่นนะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีวิธีการปรับการล็อกที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักการเดียวกันครับคือปรับศูนย์เล็งไปตามลูกธนูครับส่วนการปรับนะครับว่าจะปรับศูนย์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้เราก็ต้องลองยิงลองปรับไปเรื่อยครับแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าลูกอยู่สีดำต้องปรับกี่เซนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเราต้องลองยิงไปแล้วก็แต่ละระยะตำแหน่งศูนย์ก็จะไม่เท่ากันนะครับเวลาเราเริ่มฝึกใหม่ๆเราก็เริ่มยิงจากระยะใกล้ๆก่อนครับ5เมตร7เมตรพอเรายิงเป็นกลุ่มแล้วลูกมันเข้าในเป้าตลอดแล้วเราค่อยขยับระยะให้ไกลขึ้นพอเปลี่ยนระยะเราก็ต้องปรับศูนย์เพิ่มเติมช่วยขึ้นไปครับเวลาเล็งทุกครั้งนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดก็คือเวลาเราเปลี่ยนระยะต้องเล็งเผื่อต้องดึงเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องเลยนะครับการยิงธนูเราทำท่าเหมือนเดิมทุกครั้งเล็งตรงกลางทุกครั้งแล้วปรับศูนย์เอาครับไม่ว่าจะยิงระยะไหนก็ตามเป็นไงครับการยิงธนูรีเคิร์ฟง่ายไหมครับง่ายมากนะครับขั้นตอนเรามีเบสิกแค่นี้เองเราทำตามสเต็ป5ขั้นตอนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของการยิงธนูก็คือเราต้องพยายามให้ทุกลูกทุกครั้งเนี่ยทำท่าเหมือนกันครับเพราะว่าคันธนูเนี่ยมันก็ทำงานของมันเหมือนเดิมทุกครั้งสิ่งที่ต่างไปแต่ละครั้งที่ทำให้ลูกธนูมันไปไม่เป็นกลุ่มก็คือท่าทางของเราครับถ้าเราทำท่าได้เหมือนเดิมนะครับเรามีฟอร์มที่ถูกต้องทำเหมือนเดิมทุกครั้งลูกธนูก็จะไปเป็นกลุ่มไปที่เดียวกันถ้ากลุ่มลูกธนูยังไม่เข้าเป้าเราก็ปรับศูนย์ช่วยครับเพื่อเลื่อนให้ลูกธนูเข้ามาที่กลางเป้าแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็คือเบสิกสำหรับการเริ่มต้นยิงธนูรีเคิร์ฟถ้าใครที่อยากจะลองเรียนนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆการยิงจริงๆเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถแวะมาลองมาเรียนกับพวกเราได้ที่สนามธนูอาร์ชเชอรี่ไทยครับหรือว่าใครมีคำถามมีข้อสงสัยก็ทักมาหาได้ครับทาง Facebook ทาง LINE แอดได้ตลอดเลยครับ